สวัสดีนะครับทุกท่านที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแก้ปัญหานะครับคลื่นสัญญาณมือถือ 5G รบกวนหน้าจาน C-band นะครับจานตะแกง C-band เพราะว่าเนื่องจากว่าทางบริษัทมือถือนะครับได้ทำการติดตั้งเสา 5G ส่วนใหญ่นะครับในประเทศไทยเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับมียี่ห้อหนึ่งก็บอกว่าติดตั้งไปแล้ว77จังหวัดนะครับทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสัญญาณรบกวนหน้าจานนะครับเกิดปัญหาที่ว่าชมจานดาวเทียมนะครับมีอาการกระตุกหรือบางพื้นที่นะครับก็จะไม่สามารถดูได้ถ้าความเข้มของสัญญาณมีมากนะครับความเข้มของสัญญาณมีมากคืออะไรนะครับคืออยู่ใกล้เสาส่งนะครับทางนี้เนี่ยบริษัทไทยแซดนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงสินค้าของไทยแซดนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าแรกๆที่ทำหัวออกมานะครับหัวเราจะเรียกว่า LNB นะครับ LNB นะเป็นของ C-band นะครับนี่นะหัว LNB นะครับสินค้า LNB นะครับประเภท C-band Thaiset ผลิตหัวออกมา4รุ่นนะครับก็ได้แต่TH-C1 นะครับ TH-C2 Twin นะครับ TH-850 Pro 5G Filterแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับ Extreme C-band Pro นะครับก็จะมี4รุ่นนะครับทีนี้ผมมาไล่ทีละตัวก่อนแล้วกันนะครับเอา C1 ก่อนนะครับอ้าว C1 ก่อนนะครับ C1 ใช้กับบ้านทั่วไปที่อยู่ห่างเสาส่งประมาณ 5-10 กิโลเมตรนะครับ 5-10 กิโลเมตรก็คือไม่ได้อยู่ใกล้เสาส่งนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่อยู่ใกล้เสาส่งนะใช้กับบ้านทั่วไปนะครับที่ยังไม่มีคลื่น 5G เท่าไหร่นะครับส่วนบ้านในเมืองนะครับจะใช้ C1 กับ C2 ไม่ได้นะครับบ้านที่อยู่ในเมืองนะฟังดีๆนะครับบ้านที่อยู่ในเมืองเสา 5G มือถือมีจำนวนมากดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะโดนรบกวนจากคลื่น 5G มากนะครับก็ถ้าคุณจะซื้อ C1 กับ C2 ไปติดตั้งแล้วบอกว่าให้มันใช้งานได้ดีอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะมีคลื่นสัญญาณรบกวน 5G หลุดลอดเข้ามาถ้าบ้านคุณนั้นน่ะใกล้เสาส่งมากจริงๆนะครับมันถึงจะมีปัญหาเนาะก็ C1 และ C2 นะครับต่างกันอย่างไร C1 จะมี1ขั้วนะครับเหมาะสำหรับการรับชม1จุดรับชมนะครับเหมาะสำหรับการรับชม1จุดรับชมนะครับก็เอาหัวนี้นะครับไปเปลี่ยนกับแทนหัวเดิมนะครับโดยที่หันนะครับเลข0นะครับคือด้านตูดเนี่ยด้านตูดเนี่ยนะครับมันจะมีเลขบอกนะครับว่า0คืออะไรนะครับทิศทาง0นะครับทิศทาง0นะหันไปทาง7นาฬิกานะครับแล้วก็ระยะลึกนะระยะลึก38ถึง40นะครับคือระยะลึกที่ยึดหัวนะครับประมาณ38ถึง40ทีนี้เราต้องใช้เครื่องมือวัดเนาะในการวัดว่าจุดไหนที่มันรับสัญญาณได้ดีที่สุดนะครับก็ยึดน็อตจุดนั้นปกติแล้วอยู่ที่ประมาณระยะลึกนะครับ38ถึง40นะครับส่วนเลข0บนตูดของมันเนี่ยจะหันไปในทิศทาง7นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันว่า7นาฬิกาคือแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับ C1 จะใช้1จุดรับชมนะครับ1จุดรับชมเท่านั้นนะครับต่อเข้ากับกล่องรับรีซีเวอร์นะครับ1จุดรับชมนะครับก็ใช้ C1 ได้นะครับ C1 จะมี2รุ่นนะครับรุ่นที่เราเห็นนี้คือรุ่นลดทอนสัญญาณ 5G นะครับได้30ถึง35 dB นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นสีฟ้านะครับจะลดทอนสัญญาณ 5G ได้15 dB โดยประมาณนะครับตอนนี้เขายังไม่เอามาขายนะครับเขาเห็นเขาเอามาขายแต่แค่ 5G ที่เป็นลดทอนสัญญาณ 30 dB แบบนี้ก่อนนะครับเรื่องราคานะครับไปหาดูแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่เนาะส่วนถ้าใครติดตั้งเองไม่ได้นะครับควรเรียกช่างนะครับอันนี้ควรเรียกช่างนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายๆครับติดเหมือนเดิมนะครับที่มันเอาออกมานะครับหันไปทิศทางที่ถูกต้องก็ได้แล้วนะครับโอเคนะครับอันที่2นะครับหัวอันที่2หัว LNB C2 Twin นะครับหัวนี้จะมี2ขั้วนะครับหัวนี้เหมาะสำหรับอะไรนะครับไอ้2ขั้วนี้นะหัวนี้ลดทอนสัญญาณนะครับ 5G ได้30 dB นะครับจะมีรุ่นที่ลดทอนสัญญาณได้15 dB
ซึ่งยังไม่มีเห็นมาวางขายนะครับก็ตอนนี้ลดทอนสัญญาณได้30 dB มีวางขายแล้วนะครับอ่ะหัวนี้มี2ขั้วนะครับมี2ขั้วเอาท์พุตมี2ขั้วขั้วเอาท์พุตจะอยู่ที่950ถึง1450เมกะเฮิรตซ์เท่ากันนะครับเหมาะสำหรับการเอาไปต่อกับมัลติสวิตช์นะครับ2คูณ4 2คูณ6 2คูณ8ต่างๆที่คุณอยากต้องการต่อนะครับหรือว่าเอาแยกอิสระก็ได้นะครับอันนี้ต่ออีก1จุดนี่ต่อ1จุดนะครับก็เป็น2จุดใช้หัวเดียวนะครับจานเดียวหัวเดียวแต่มี2ขั้วนะครับก็ได้เหมือนกันหรือว่าเอาหัวต่อจากนี้นะครับไปเข้ามัลติสวิตช์เป็นงานระบบนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถรับชมกับกล่องรีซีเวอร์ได้ทุกยี่ห้อแต่น่าจะยกเว้น2นะผมว่าน่าจะยกเว้น2นะครับเพราะว่า2เขาเป็นจาน KU เนาะโอเคหัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอีกหัวหนึ่งนะครับอีกหัวหนึ่งก็จะเป็นงานที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นงานใช้งานระบบนะครับก็คือ LNB TH850 Pro นะครับตัวนี้ลดทอนสัญญาณได้มากกว่าตัวนั้นนะครับได้มากกว่าตัว C1 C2 เหมาะแก่ชุมชนรอบนอกเมืองนะครับชุมชนรอบนอกเมืองที่ไม่มีเสา 5G ใกล้บ้านนะครับส่วน850 Pro นะครับจะเหมาะแก่ผู้ที่อยู่ในเขตตัวเมืองหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าตัวเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วตัวเมืองบริษัทต่างๆจะค่อนข้างที่จะติดตั้งเสา 5G นะครับค่อนข้างที่จะถี่ณบริเวณพื้นที่ตัวเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้ C1 กับ C2 เนี่ยนะครับบางทีนะมันอาจจะกันสัญญาณ 5G ได้ไม่หมดนะครับหรือว่าถ้าคุณอยู่ใกล้เสาส่งอยู่ใต้เสาส่งเนี่ยเสาส่งคลื่นสัญญาณมือถือ 5G นะครับก็ทำให้รับชมไม่ได้เลยนะครับก็คงต้องเปลี่ยนหัวมาใช้ไทยแซด850 Pro 5G Filter ตัวนี้นะครับตัวนี้ลดทอนสัญญาณได้55 ถึง 60 dB นะครับ55 ถึง 60 dB นะเคลมว่าแบบนั้นนะครับตามสเปคที่เขาบอกนะครับตัวนี้จะมีขายอันแรกจะมี1ขั้วก่อนนะครับ1ขั้วนี้นะครับบางคนถามว่าใช้กับระบบ Extreme ได้ไหมนะครับ Extreme มันจะมีหัวใหม่นะครับชื่อว่า LNB Extreme C-Band Pro ขึ้นมา 5G Filter นะอันนี้คือหัวที่ก่อนถึง Extreme นะครับ Extreme ก็จะดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าหัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะพูดง่ายๆว่าถ้าอยู่ในตัวเมืองเนี่ยหัวนี้จบนะครับถ้าดูไม่ได้นะครับถ้าดูไม่ได้หัวนี้คือติดตั้งแล้วก็น่าจะงานน่าจะจบนะครับหัวนี้จะมีขายตอนนี้มีขายขั้วเดียวอยู่นะครับอนาคตนะครับอนาคตหัวนี้น่าจะมี2ขั้วมาขายนะครับสำหรับใช้ในการต่อมัลติสวิตช์นะครับโอเคนะพื้นที่ในเมืองนะครับใช้ตัวนี้นะครับ TH850 Pro 5G Filter เปลี่ยนแทนตัวเดิมโดยหันทิศทางไปในทิศทางที่7นาฬิกานะครับคือเลข0อยู่ที่7นาฬิกาเนาะแล้วก็ระยะชักอยู่ที่38-40นะครับระยะลึกอะนะครับ38-40นะครับตัวนี้นะครับก็จะดีหน่อยนะคือตัวนี้ก็จะทนทานนะครับและก็กล้องสัญญาณ 5G ดีกว่าตัว C1 และ C2 นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งรูปยังไม่มีนะครับก็คือรูปในสินค้าเนี่ยยังไม่มีนะมันเป็นหัว LNB Extreme C-Band จะคล้ายๆแบบ Extreme 1นะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันจะเขียนว่า Extreme C-Band Pro นะครับมีขั้วเดียวนะครับจะเป็นกล่องคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับกล่องคล้ายๆแบบนี้ใช้กับระบบ Extreme นะครับกับระบบเก่าที่1หัวจะมี1ขั้วนะครับ1หัวจะมี1ขั้วใช้สำหรับการใช้งานติดตั้งระบบทีวีที่ใช้แค่สวิตเตอร์ในการกระจายสัญญาณนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะแต่ว่าไม่ใช่รุ่นนี้นะครับจะเขียนต่อว่า Extreme C-Band Pro นะครับไอ้คำว่า Pro เนี่ยจะมีตัวฟิลเตอร์นะครับ 5G อยู่นะครับส่วนถ้ารุ่นเก่าอันนี้รุ่นเก่านะครับ Extreme C-Band ธรรมดาจะไม่มีชุดของ
การลดทอนสัญญาณ 5G นะครับตัวของ Extreme C Band Pro นะครับ C Band Pro นะกล่องจะคล้ายๆแบบนี้นะครับจะใช้กับบูสเตอร์นะครับ TH-201G4 นะครับจะไม่ใช่ TH-201G ธรรมดานะจะเป็น TH-201G4 นะครับตัวนั้นก็จะมีตัวของฟิลเตอร์กล่องสัญญาณ 5G มาในตัวด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับงานระบบ Extreme นะครับระบบ Extreme คือระบบที่ใช้1หัวนะครับ1หัวต่อออกจากหัวนี่คือ1สายนะครับเพื่อกระจายจุดรับสัญญาณได้มากที่สุด64จุดรับชม64จุดรับชมนะครับ64จุดรับชมนะครับก็คือ64จอทีวีโดยใช้จานเดียวหัวเดียวนะครับนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับในการติดตั้งเนาะโอเคสำหรับสินค้านะครับของไทยแซดก็มีเพียงเท่านี้นะครับการเลือกซื้อนะครับถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองนะครับให้เลือกซื้อ C1 และ C2 นะครับใช้งานแบบไหนก็เลือกซื้อตามนั้นนะครับส่วนถ้าคุณอยู่ในเมืองนะครับให้เลือกซื้อ TH850 Pro 5G Filter สำหรับ1จุดรับชมนะครับสำหรับ1จุดรับชมนะครับเพราะมีขั้วเดียวเนาะตัวนี้และก็นะครับถ้าเป็นระบบ Extreme นะครับ Extreme ให้เลือกใช้นะครับ LNB C Band Extreme Pro นะครับ Extreme Pro 5G Filter นะครับก็เป็นหัวใหม่ที่ยังไม่มีรูปขึ้นหน้าเพจไม่มีรูปขึ้นหน้าเว็บนะครับให้เราได้ดูกันโอเคนะครับในเมืองนะครับ TH850 Pro และก็ Extreme C-Band Pro นะครับมี2รุ่นที่ต้องใช้นะส่วนนอกเมือง C1 และ C2 ทวินสามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสำหรับที่นี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ